การอ่านและเขียนคำที่มีรอเรือควบกล้ำสวัสดีครับนักเรียนนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่มีรอเรือควบกล้ำถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันนะครับคำที่มีรอเรือควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือและผสมด้วยสระเดียวกันพยัญชนะรอเรือเมื่ออยู่หลังพยัญชนะต้นเรียกพยัญชนะทั้ง2ตัวนี้ว่าอักษรควบต่อไปเรามาฝึกการอ่านคำที่มีรอเรือควบกล้ำแล้วอ่านพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากคำว่าครั้นอ่านว่าครั้นตริตรองอ่านว่าตริตรองโกรธอ่านว่าโกรธครั้งคราวอ่านว่าครั้งคราวครวญครางอ่านว่าครวญครางหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำที่มีรอเรือควบกล้ำกันไปแล้วต่อไปครูจะให้นักเรียนช่วยคิดคำที่มีรอเรือควบกล้ำและฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะครับใครจะเป็นคนอาสาดีนาถ้าอย่างนั้นผมขอเริ่มก่อนเองครับคำว่าเปรียบเปรยอ่านว่าเปรียบเปรยผมขอตอบครับคำว่าเกรงใจอ่านว่าเกรงใจหนูค่ะคำว่าเครื่องปรุงอ่านว่าเครื่องปรุงหนูขอตอบค่ะคำว่าครอบครัวอ่านว่าครอบครัวหนูค่ะคำว่าเกรียงไกรอ่านว่าเกรียงไกรเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับเรื่องการอ่านและเขียนคำควบกล้ำที่มีรอเรือสะกดไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนจะต้องจำไว้นะครับว่าคำควบกล้ำเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือและผสมด้วยสระเดียวกันพยัญชนะรอเรือเมื่ออยู่หลังพยัญชนะต้นเรียกพยัญชนะทั้ง2ตัวนี้ว่าอักษรควบเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่มีรอเรือควบกล้ำกันแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ